จ้าผ่านพัดพาเธอมาให้เจอฉันลมไม้ลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไปคนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอ๋ยเจ้าลมพัดไปแห่งใดกันนะผมชื่อภูผาจะเรียกผมว่าหัวหน้าดีกว่าจะบอกนะว่าใช่คนที่เนี่ยเขาอาบน้ำกันตรงนี้แหละอาบได้ไหมไม่ต้องอาบได้ยัดมาแล้วนะนี่คุณอะไรอ่ะนี่ไปเล่นน้ำที่ไหนกันมาครับเนี่ยอ๋อผมไปอาบน้ำที่น้ำตกมาครับฮะก็ห้องน้ำก็มีหลังบ้านนี่เหรอครับถามจริงคุณทำอะไรเป็นบ้างไหมเนี่ยช่างใหม่แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยไปเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปเก็บหลักฐานทั้งหมดเลยเราไปโรงพักกันหยุดหยุดหยุดไปไม่เคยจะหวนมาลมไปข้าผมมาไม่ทันจะทำยังไงแล้วคุณช่วยผมยืนเฉยๆดูชาวบ้านโดนโกงเหรอแล้วที่คุณทำเนี่ยมันช่วยเขาได้ไหมตรงไหนไหมพาถ้อยคำรักจากฉันวนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อกลับไปได้แล้วป่ะเดี๋ยวนอนเล่าบอกเราผมจะกลับเห็นผมเป็นคนยังไงดูกับผมแค่คนเดียวดื้อดื้อก็ต้องโดนดุอย่าดื้อจะได้พูดดีๆแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอ๋ยอะไรเสื้อผ้าหมดแล้วดิคุณเสื้อผมนี่มันเสื้อเจ้าหน้าที่นี่ใส่แล้วไม่ผิดกฎหมายหรอจะผิดหรอคุณมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาใส่หนอกบ่อยผมไม่ใช่เมียคุณนะมันตั้งซักเองเพราะว่ายังผมมีเมียไงเพราะฉะนั้นหัวหน้าต้องหาเมียสักคนนึงใครเขาจะมาแลก็คือครูเทียนเนี่ยช่วยหาให้สักคนก็ได้หรอกแนะนำไม่ได้หรอกขมาไม่รู้หัวหน้าเนี่ยเขาชอบแบบไหนกันแน่ไหมคุณก็ดื้อกับผมแค่คนเดียวคิดซะว่าที่นี่เป็นบ้านนะอยู่ด้วยกันเป็นนานๆไม่เคยเห็นคุณยิ้มแบบนี้ให้ผมคุณก็เหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยหัวหน้าทำไมคุณดุนักอ่ะผมจะสอนให้ว่าเขาอย่างนี้ไม่ได้ยังไงเจ้าเอ๋ยฉันไหนเลยไม่เคยจะหวนมาลมเจ้าขาพัดพาเธอมาได้ว่ารอยแผลเป็นตรงหน้าอกมันเกิดจากอะไรได้บ้างวะมันก็เกิดขึ้นได้หลายอย่างเกิดจากการผ่าตัดไม่ก็เ
อุบัติเหตุอ่ะวันนี้เนี่ยนะพี่เนี่ยจะมาสอนพับนกยักษ์กันนกยักษ์ของตัวเองขึ้นมาจากนั้นก็โจมตีนกยักษ์เขียวเอาเร็วเร็วเร็วเอาเลย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 ทุกคนหมดเวลาพอดีเลยทุกคนกลับบ้านกันดีกว่าเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวแล้ววันนี้ผมไปตลาดดีไปด้วยกันไหมไปดิก็ไม่ใช่ตรงนี้พ่อผมสั่งมาหาผมดูนั่นนี่ชนนั่นไปละช่วยพัดเธอกลับมาไอ้ผู้หน้าที่หมอนาวไปแล้วอ่ะคุณจะชวนผมมาด้วยทำไมเปล่าผมตั้งใจพาคุณมาอยู่แล้วเออมึงเรียนน้องเทียนอ่ะถามกูด้วยว่ากูมึงเป็นอะไรกันฟังแล้วเฮ้ยเดี๋ยวคุณลืมของอ่ะออกข้างในของคุณพอนอนได้กลางมุ้งได้ยุ่งกับหมอนเปล่าห้องมุ้งมันเก่าดูรั่วเต็มหมดลมเมย์ลมเจ้าผ่านพัดพาถ้อยคำรักจากฉันน่าเชียร์โคตรเก่งเลยช่วยหน่อยดิแล้วถ้าผมชนะเนี่ยคุณจะให้อะไรใครชนะเนี่ยสั่งอะไรก็ได้หนึ่งข้อพอไหมสั่งมาพวกคุณจะขออะไรผมอยากไปผ่าบันดาวแต่งตัวหล่อจังเลยนะหัวหน้าคุณลืมแกะป้ายออกอ่ะมาๆเดี๋ยวผมแกะให้มองไงขึ้นมาวันนี้ร่างไม่ว่าถ้าคุณจะหมายถึงแฟนนะนะผมไม่มีหรอกอยากรู้จักคนที่คอยตรงนี้แผลที่หน้าอกของคุณแผลเนี้ยเป็นแผลผ่าตัดหัวใจตอนนั้นนะผมนึกว่าผมจะไม่รอดซะแล้วอ่ะกลับบ้านเถอะผมเห็นปัดกลัวสาวทอฝันอยู่ที่คุณผมเจอตอนย้ายเข้ามาในบ้านนะครับผมเสียใจด้วยนะยอดนะเล่าให้กูฟังพวกมึงหงุดหงิดแต่เขาทั้งวันเลยเหรอวะหมอทั้งมานานแล้วเนี่ยเทียนไปไหนเทียนน่ะเขาไม่ได้มากูเพื่อนเขามาหายตัวเมืองเลยเขาเลยจะกลับพรุ่งนี้ให้อนุญาตอ้าวหัวหน้าทำไมรับไม่ได้เฮ้ยหัวหน้านี่มันไม่ใช่พักกับหมู่บ้านหาปันดาวหัวหน้าจะพาไปเที่ยวหรือจะไม่ไป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 ดิเคยจะหุนมาก็นะแล้วเวลายิ้มให้คนที่ชอบยิ้มให้แฟนเนี่ยนี่ไงยิ้มแบบนี้แหละเปิดไปดิหน้าพรุ่งนี้ไปเล่นเบ้าด้วยกันไหมทำด้วยกันผมหมายถึงพรุ่งนี้มาประดิษฐ์เบ้าด้วยกันเป็นไงใช้ได้ไหมโอ้ยเจ๋งนะเนี่ย
้ายของวันนี เขาฝากผมมาถามคุณนะหัวหน้าอยากให้ผมอยู่ต่อหรือเปล่าผมเกี่ยวเลยด้วยต้องหัวหน้ามีหน้าที่ดูแลผมผมมาได้ไหมลมไปลมเจ้าผ่านพัดพาถ้อยคำรักจากฉันวนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปต่อให้เอาไปขายก็ขายไม่ได้หรอกถ้าไม่มีผมกับคนเนี่ยชาวบ้านก็คงไม่เดือดร้อนแบบเนี้ยหัวหน้าเองอ่ะก็คงไม่ต้องลำบากดูแลผมหรอกผมเต็มใจก็ไม่รอแล้วนี่เทียนลองเทบอกกับผมว่าคุณจะกลับบ้านที่นี่มันอันตรายก็ฉันอาจจะไม่ปลอดภัยอยู่กับผมคุณที่นี่คงปลอดภัยคุณอย่าเพิ่งออกไปไหนจนคนจับคนร้ายได้แล้วกันนะแล้วถ้าเกิดจับคนร้ายไม่ได้
ก็อยู่ที่นี่ตลอดไปได้ไหมแม่รู้ฉันไหนเลยไม่เคยจะหวนมาปวดหลังให้ยามาบนก็แล้วกันปวดหลังก็ไม่ควรนวดให้พัดพาช้างหลุดเข้าป่าไปแล้วเพราะว่าป่านี้คงมีข้ามชายแดนไปแล้วเอาละมึงกูว่านะอย่างน้อยมันก็คงไม่ได้เดินกระดกเจอแล้วมันคงไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายเรื่องขี้หมาในหมู่บ้านแล้วน้องเทียนเองก็จะปลอดภัยแล้วล่ะลมไม่ลมเจ้าผ่านพัดพาทำไมใจผมมีความจริงว่าไงจะบอกแน่คุณจะสารภาพตามผมผ่านไปคนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมไปเจ้าลมผ่านไปแห่งใดกันนะลมไม่ลมเจ้าผ่านพบเจอผู้คนนับหมื่นพันวนสายลมเจ้านั้นผมเคยเกือบตายไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วมีคนอยู่ที่นี่มอบหัวใจกับเขาให้กับผมแล้วทำไมคุณถึงมีบันทึกทอฝันคนที่มอบหัวใจให้กับผมก็คือคุณครูทอฝันครับก็สร้างเสร็จแล้วคนร้ายที่เผาก็จับได้แล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องอยู่ที่นี่ไปซะผมไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกจริงไว้ที่นี่แหละแค่หัวใจที่คุณเอาของเขาไปก็มากพอแต่จริงถ้ามันเป็นไปได้ผมไม่อยากคืนให้เขาไปเหมือนกันในนี้มีเอกสารการผ่าตัดของจากน้องเทียนมันระบุไว้ด้วยนะเว้ยว่าน้องทอฝันถูกรถชนตอนตีหนึ่งอ่ะมึงแต่เทียนน่ะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลแต่เที่ยงคืนกว่าแล้วเว้ยซึ่งแปลว่ามันไม่มีทางเลยที่น้องเทียนจะขับรถคันนั้นชนน้องทอฝันน่ะเฮ้ยโอเคผมบอกให้พี่รออยู่ข้างนอกก็มีเห็นต้อกับเชิดนะคือรับเข้ามาในป่าพี่ก็เลยสะกดรอยตามเข้ามาดิพี่แน่ใจหรอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้งลมเชียร์ละไปลูกยางคอมันมาเข้ามาครับเทียนอยู่นี่หรือเปล่าครับโคเปิ้ลแวะมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วคนก็ปิกไปกับเมิดแล้วครับนึกว่าใครพี่แพ้กับครูเทียนแม่เบิ้ลยันเป็นอะไรไหมนานแล้วนานเท่าไรยังจดจำทุกคำสัญญาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้งลมเจ้าเอ๋ยฉันไหนเลยไม่เคยจะหวนมาลมเรื่องท้อฝันผมรู้ความจริงหมดแล้ว
ถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆแล้วผมจะมีอะไรผมคิดว่าผมอาจจะตายรู้ไหมผมคิดอะไรผมคิดถึงคุณด้วยนะเป็นอะไรอ่ะบอกผมได้นะขอบใจมากนะที่ทำหน้าที่ดูแลลูกชายฉันเป็นอย่างดีเทียนคุณรู้จักพ่อผมได้ยังไงถ้าเป็นอดีตปลากระโซนที่ผมสังกัดที่คุณทำทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะหน้าที่ใช่ไหมปีใหม่จะมีครูคนใหม่มาแทนคุณหานี่จริงนะให้คุณมาดูแลผมอ่ะมันเป็นเพราะหน้าที่อย่างเดียวเลยใช่ไหมคุณไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมเอาเป็นว่าคุณช่วยส่งตัวลูกชายผมกลับบ้านด้วยแล้วกันที่ผมอยากรู้อ่ะคือเรื่องของเรามากกว่าถ้างั้นผมอยากเห็นคุณกลับไปใช้ชีวิตอย่างที่คุณควรจะเป็นแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นอ่ะผมก็จะได้รู้ว่าคุณตอบแทนความรู้สึกที่ผมให้คุณกลับมานานแล้วนานเท่าไรยังจดจำให้จบไปได้เลยนะอันนี้เป็นของแม่ผมมันเขียนว่าหัวใจกูผ่าจะอยู่กับคุณเสมนี่คงเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของผมตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวจะไปเรียนต่อที่อเมริกาว่าระยะห่างที่ว่ามันคงยังไม่มากพอที่จะทำให้ผมลืมคุณผมหวังว่าก้าวต่อไปของผมจะทำให้เราห่างกันมากพอจนวันหนึ่งผมจะสามารถลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่านานแค่ไหนผมก็จะบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอได้เจออีกครั้งคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอสวัสดีครับผมหน้าภูผาฝากตัวครูอาสาคนใหม่ด้วยนะครับหัวหน้าอยากให้ผมอยู่ด้วยไหมอยู่กับผมนะครับเทียน